ผู้ชมใกล้จะถึงตรุษจีนแล้วตรุษจีนเนี่ยเดี๋ยวแบกมือรอเลยเหรอตรุษจีนนะคุณผู้ชมมันจะมีสองพวกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายจ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายรับอยู่ที่ว่าช่วงของวัยว่าคุณเนี่ยจะอยู่ช่วงวัยไหนคุณเพนแบกมือมาหาดิฉันแบบนี้ดิฉันเริ่มรู้สึกว่าสั่นไหวยังไงก็ไม่รู้ใครล่ะมองจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายให้หรือฝ่ายรับอยากได้อยู่ฝ่ายอยากได้ฝ่ายเดียวใช่ไหมใช่ไหมแต่เชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกันในช่วงจังหวะแบบนี้บางคนบอกหาเงินมาหมุนไม่ทันเลยอะคุณเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จับจ่ายใช้สอยเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งธุรกิจที่คึกคักเหมือนกันคือโรงรับจำนำค่ะลงตึ้งอะลงตึ้งเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะๆเนี่ยต้องเข้าโรงรับจำนำโรงรับจำนำก่อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวพามาดูกันเนี่ยเพราะว่าตัวเลขการเติบโตของโรงรับจำนำเนี่ยมันเติบโตต่อเนื่องมีมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโรงรับจำนำหรือว่าโรงตึ้งเนี่ยที่ฝรั่งเนี่ยมีบริการนี้เช่นกันเรียกว่าพอช็อปนะฮะเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่มานานไม่เคยหายไปนะคุณผู้ชมบางแห่งเนี่ยเปิดมานานแล้วก็ส่งต่อธุรกิจข้ามรุ่นสังเกตได้จากไหนป้ายยี่ห้อค่ะคือบางป้ายนี่มันเก่าแก่เดิมนะแถมชื่อแบบจีนๆแต่ว่าระยะหลังค่ะหลายรายก็ปรับเปลี่ยนชื่อแล้วก็รูปลักษณ์กับบริการให้มันดูอินเทรนด์ดูทันสมัยมากขึ้นตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษบ้างปรับโฉมหน้าร้านบ้างแล้วก็ใช้อุปกรณ์สแกนนิ้วแทนหมึกปั๊มลายนิ้วมือนี่จริงคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยจะรู้เลยนะว่าไปไหนมาเนี่ยเพราะว่าคือมันสังเกตจากมือที่มีรอยปั๊มหมึกอยู่ใช่และที่สำคัญเดี๋ยวนี้เขาเปิดรับจำนำสินค้าแบรนด์เนมโดยเฉพาะกระเป๋าหรูนะคะเว็บมาร์เก็ตติ้งอุ๊ฟค่ะรวบรวมข้อมูลจาก Easy Money นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโรงรับจำนำเอกชนรายใหญ่ของไทยปัจจุบันมีอยู่50สาขาใน28จังหวัดแล้วนะคะก็บอกว่าโรงรับจำนำที่ให้บริการทั่วประเทศกว่า800แห่งมูลค่าธุรกิจรวมเนี่ยสูงถึงปีละแสนล้านบาทแล้วก็คาดว่าปีนี้จะเติบโตอีก 10% ด้วยกันนี่มีกราฟิกขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นภาพรวมของโรงรับจำนำในไทยมีอยู่มากกว่า800แห่งคำถามคือเอ๊ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการล่ะเป็นใครกันนะอันนี้ก็เปรียบเทียบข้อมูลของปี61แล้วก็ปี62ค่ะปรากฏว่าตัวเลขของปีที่ผ่านมาปี62เนี่ยส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือน 75% สัดส่วนนี้ถือว่าลดลงจากปี61ปี61เนี่ยมนุษย์เงินเดือนอยู่ที่ 77% ส่วนกลุ่ม SME ค่ะปี62อยู่ที่ 25% จากปี61นั้นอยู่ที่ 23 นั่นแปลว่ากลุ่ม SME เข้ามาใช้บริการที่โรงรับจำนำเพิ่มมากขึ้นมาดูต่อมูลค่าจำนำต่อครั้งเท่าไหร่ส่วนใหญ่มนุษย์เงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อครั้งแต่ว่า SME เนาะด้วยความที่เป็นผู้ทำธุรกิจนะคะวงเงินก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยประมาณ 100,000 บาทต่อรายด้วยกันคำถามต่อมาอีกคุณคะในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมเนี่ยจะเห็นว่าโรงรับจำนำเนี่ยพีคมากคนใช้บริการเยอะมากนะคะก็ส่วนหนึ่งคือหาเงินนะคะในการไปซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อชุดนักเรียนให้กับน้องๆด้วยส่วนช่วงพีคที่มีการไถ่ถอนคืนก็คือปลายปีกับก่อนเทศกาลสงกรานต์แต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบในสมัยเดิมๆเนี่ยนะช่วงที่มีการไถ่ถอนเนี่ยมักจะเป็นช่วงนี้แหละก็คือช่วงตรุษจีนค่ะงั้นมาดูดีกว่าว่าอะไรที่ติดท็อปยอดนิยมเนี่ยที่ผู้นำมาจำนำมากที่สุดอันดับแรกค่ะทองคำค่ะอันดับ2เป็นเพชรนะคะอันดับ3เป็นนาฬิกาสินค้าแบรนด์เนมค่ะก็กระเป๋าเข็มขัดรองเท้าและก็สินค้าไอทีนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการเก็บสถิติของแปลกด้วยนะที่ถูกนำมาจำนำนะมีถุงกอล์ฟแบรนด์เนมนะคะเครื่องใช้และก็เครื่องประดับที่ทำจากทองยุคเก่ามีอะไรบ้างอะหวีค่ะหวีทองคำกล้องสองพระทองคำเป็นต้นแล้วก็เงินโบราณแต่อะไรที่มันเป็นทองเนี่ยนะค่ะคือมันก็คือทองอะคือยิ่งเป็นของเก่าด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งบวกมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีกแล้วพอไปจำนำทีก็น่าจะได้ราคาอยู่เหมือนกันแต่มันก็จะมีของที่โรงรับจำนำบอกว่ายังไงยังไงก็ไม่เอาไม่รับจริงๆไม่รับนั่นก็คือปืนค่ะแล้วก็รถยนต์แม้จะมีราคาแพงก็ตามค่ะคือเรื่องปืนเนี่ยมันก็นิดนึงอะเนาะแต่ว่าส่วนรถยนต์เขาก็จะมีตลาดของเขาอยู่ตอนแรกเพนก็เลยว่ารถยนต์เพราะไม่มีที่เก็บไม่ใช่นะเพราะข้อที่จริงเนี่ยในต่างจังหวัดอะเราจะเห็นพวกรถไถเห็นไหมรถไถเครื่องจงเครื่องจักรอะไรเงี้ยเขาก็จะมาจำนำกันนะอันนี้ก็จะเป็นคนละประเภทกับที่เราเนี่ยใส่กันที่เราเนี่ยมีการขับกันอยู่ปกติใช่เนาะอันนี้ก็หยิบยกมาฝากกันนะคะในช่วงของตรุษจีนแบบนี้แหมเทศกาลในการจับจ่ายใช้สอยจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาตามต่อยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ